กลับมากันต่อนะฮะกับช่วงทันปากอยากเมาค่ะทันปากอยากเมานะเรามีท็อปิกวันนี้ขอพูดเองนะฮะได้ถ้าคุณถูกหวย30ล้านคุณจะนำเงินไปซื้ออะไรบ้างโอ้ยเยอะแยะไปหมดสัจจะไปซื้ออะไรคะผู้ชายอุ้ยไม่หรอกอันนั้นให้มาสคาร่าก่อนนะแม่เนาะชัวร์เนาะไม่ทันถูกก็ซื้อแล้วเออใช่คนละไม่ทันถูกก็ซื้อแล้วค่ะนะฮะถูก30ล้านนะมาสคาร่าจะไปซื้ออะไรก่อนคะถูกหวย30ล้านจะเอาเงินไปซื้ออะไรเช่นเครื่องสังฆโลกสังฆทานถวายมึงไงนะฮะปิดฉากคดีหวยโอละเวง30ล้านหมวดจรูนได้เงินใช้เรียบร้อยแล้วค่ะจบสักทีนะสำหรับมหากาพย์หวย30ล้านค่ะที่ก็เมื่อวานนี้นะคะที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไปพร้อมกับหมวดจรูนเลยนะคะไปฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ค่ะซึ่งหลังจากที่ศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทางทนายสิทธาก็ออกมาบอกว่าในวันนี้เนี่ยทางศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาในประเด็นที่ทางครูปรีชาซึ่งเป็นโจทย์นะคะได้อุทธรณ์ใน2เรื่องเรื่องแรกเลยก็คือคำสั่งที่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัดเงินลุงจรูนนะคะซึ่งศาลได้มีการตัดสินในประเด็นนี้ว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของศาลชั้นต้นเพราะฉะนั้นคำสั่งของศาลชั้นต้นเป็นที่สุดแล้วศาลอุทธรณ์นะคะจึงไม่รับวินิจฉัยในประเด็นนี้ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะก็คือกระบวนการพิจารณาเป็นกระบวนที่ผิดระเบียบให้เหตุผลว่าคดีนี้ได้มีการจำหน่ายคดีไปแล้วศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีนี้เป็นเพียงการจำหน่ายคดีชั่วคราวและอำนาจการวินิจฉัยก็เป็นอำนาจของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์จึงมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองเรื่องนะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยลุงจรูนมีสิทธิ์เต็มตัวในการใช้เงินและก็คำสั่งที่มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดเงินถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าคดีถ้าเกิดว่าศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้องคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถือว่าเป็นที่สุดนะคะไม่สามารถฎีกาได้เท่ากับปิดฉากคดีหวย30ล้านบาททันทีค่ะใช่ค่ะจบแล้วค่ะจบสิ้นแล้วนะจบจบไม่มีต่อแล้วนะฮะค่ะใครถูกหวยอย่าบอกครูผิดเป็นครูค่ะแม่ผิดเป็นครูนะฮะค่ะก็เดี๋ยวเขารู้สึกว่าจะฟ้องกลับด้วยนี่เอาหรอนะฮะจะยังไม่จบเหรอคะเนี่ยเขาฟ้องกลับหลายคดีด้วยค่ะอ๋อเขาฟ้องกลับนะฮะค่ะก็โดนมาเยอะหมวดจรูนอ่ะใช่ใช่ก็โดนคุณครูปรีชาเขาก็เรียกร้องนะฮะสรุปสุดท้ายความยุติธรรมก็มีจริงค่ะแม่นะฮะศาลทั่วประเทศไทยเนี่ยส่งไปด้วยความยุติธรรมค่ะนะฮะส่งไปด้วยความยุติธรรมศาลปกตินะฮะค่ะศาลปกติเนี่ยส่งไปด้วยความยุติธรรมและถ้าเกิดเรามีความยุติธรรมจริงๆไม่ต้องกลัวใช่นะฮะศาลจะมีความเมตตาแล้วก็ตัดสินอย่างยุติธรรมตามกระบวนการของกฎหมายพี่เชื่ออย่างนั้นนะฮะมวยไทย7สีนะฮะแข่งแบบปิดนะฮะประกาศห้ามแฟนๆเข้าสนามแข่งค่ะสนามต่อยมวยเริ่ม8มีนานี้ค่ะค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะคะตอนนี้เนี่ยทางมวยไทย7สีเขาก็เข้มงวดนะคะตระหนักถึงความปลอดภัยก็เลยออกมาแจ้งค่ะบอกว่าของงดการเข้าชมที่สนามมวยของช่อง7ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่8มีนาคมนี้เป็นต้นไปแต่ว่าแฟนมวยนะคะยังสามารถชมผ่านทางการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ได้เหมือนเดิมแต่ก็คิดว่าถ้าผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ทุกอย่างก็น่าจะเข้าที่เข้าทางเป็นปกติคือเขากลัวไงคนไปอยู่กันเยอะแล้วก็อากาศในสนามมวยมันไม่ค่อยถ่ายเทมันแออัดสมัยเด็กๆพ่อเคยพาไปนะเป็นไงบ้างคะร้อนมากร้อนถึงร้อนมากมันอ้าวๆนะคะใช่ๆต่อยที่ช่อง7แต่มันจะร้อนจริงๆนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าคนที่เขาชอบมวยหรือว่าผู้ชายที่เขาเป็นนักมวยหรือเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมันเป็นกีฬาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของบ้านเราแล้วนะคะมวยไทยเนี่ยนะฮะฝรั่งต่างชาติก็มาเรียนกันเยอะนะอิสราเอลเอ่ยเยอรมันเอ่ยฝรั่งเศสเอ่ยนะอิตาลีอย่างเงี้ยมาเรียนกันเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้แบบจริงๆอย่างมวยปล้ำเนี่ยเป็นการแสดงอ๋อมวยปล้ำของอเมริกาเนี่ยมันเป็นการแสดงล้วนๆแต่มวยไทยนี่เจ็บจริงเจ็บจริงเนาะจริงเลือดออกจริงแตกจริงแล้วอย่างซูโม่เงี้ยเหรอแม่ซูโม่มันก็ได้ในระดับนึงมันสำหรับคนอ้วนๆน่ะค่ะแต่มวยไทยมันจะต้องโอ้ยคนจะต่อยมวยไทยมันฝึกแต่เด็กๆนะโอ้ใช่ตั้งแต่เด็กนะค่ะฝึกจนตัวลีนหุ่นนักมวยเป็นหุ่นที่สวยที่สุดนะไม่ใช่หุ่นพวกมีกล้ามนะพ่อเขาเกิดจากการออกกำลังกายออกจากการกระโดดเชือกออกการวิ่งกำลังออกกำลังกายออกจากการ
เขาเรียกทานอาหารนะฮะคือมันจะต้องมีความว่องไวด้วยถูกต้องหุ่นเขาจะลีนเป็นมัสเซลเนื้อลีนสวยเลยอ่ะก้นเกินอ่ะอย่างมัสมัสมัสคาราเขาไปดูประจำเวลาเขาชั่งน้ำหนักนักมวยหนูนึกว่าเขาจะไปช่วยใช่มัสคาราจะเอากล้องวิดีโอไปถ่ายตลอดมือถือไปถ่ายตลอดค่ะนะฮะนึกว่าเขาไปนึกว่าเขาไปร่วมแข่งไม่หุ่นต้องลีนหุ่นนักมวยจะเป็นหุ่นลีนลีนมักมือเด็กๆนะพอเด็กพอโตขึ้นมากลางๆก็ยังลีนแต่พอสักพักนึงก็มาเริ่มขยายออกแต่ส่วนใหญ่จะลีนเท่าที่เห็นมานะลีนแล้วก็มัสเซลสวยจะไม่ได้เป็นกล้ามแบบกล้ามปูแม่เก้งแม่กวางอันนั้นใหญ่เกินไปบางคนเตี้ยแล้วใหญ่ไปแต่หุ่นนักมวยจะเป็นหุ่นลีนๆเลยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเขาหยุดพักไปสักพักนึงนะคุณผู้ชมแต่เขายังมีถ่ายทอดสดนะฮะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวสักพักเลยให้โรคนี้มันซาก่อนเดี๋ยวเขากลับเหมือนเดิมนะฮะสาวไทยวัย27ปีเป็นผีน้อยติดเชื้อเรียบร้อยแล้วโควิดนะฮะนายจีนทีแรกบอกว่าไม่มีใช่ไหมฮะใช่ค่ะสรุปสุดท้ายมีนะฮะมีค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่อัครราชทูตนะคะที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำกรุงโซที่เกาหลีใต้เขามีการส่งโทรสารด่วนมากๆนะคะบอกว่ามีรายงานอันนี้น่าจะเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตหรืออัครราชทูตอัครราชทูตอัครราชทูตนะฮะใช่ค่ะเขาบอกว่ามีรายงานข้อมูลนะคะจาก KCDC ค่ะบอกว่าไปเจอพบหญิงไทยนะคะอายุ27ปีติดเชื้อโควิด-19 ค่ะตรวจสอบข้อมูลไปมานะคะปรากฏว่าเธอเนี่ยแหละค่ะเป็นผีน้อยนะคะเป็นหญิงไทยที่ไม่มีวีซ่าแล้วก็ไปทำงานที่โรงซักผ้าในเขตคิมชอนนะคะเอาเมื่อก่อนทินก็ทำที่นั่นแหละอ๋อที่คิมชอนนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับโรงซักผ้าโอ้นะคะเธอติดเชื้อนะคะมีอาการตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์มาแล้วแล้วก็เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลวันที่29กุมภาพันธ์แล้วก็มาเจอว่าติดเชื้อโควิด -19 นะคะแน่นอนว่าแนวทางการรักษาเนี่ยโควิด -19 สำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะเอ๊ะของไทยมีไหมไม่มีนี่ไม่มีเสียตังค์แม่แพงด้วยของไทยนะ 3,000 อัพบางโรงพยาบาลเนี่ยหมื่นเลยถ้าเป็นค่าตรวจนะค่าตรวจไม่รักษานี้ไปบำราศนี่ฟรีอ๋อถ้าบำราศฟรีแต่ว่าตรวจเชื้อนี่ไม่ฟรีไม่ฟรีหรอกแต่บำราศก็เก่งสุดแล้วบำราศอยู่ติดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อก่อนเจอมัสคาร่าตลอดทุกวันพุธเขาไปทำอะไรหรอรับยาต้านอ๋อไปบ่อยเนาะทุกวันพุธค่ะจะเห็นแบบ Land of the Dead เดินแถวนั้นเต็มเลยอ๋อสมัยก่อนพี่เต๋าฝึกงานอยู่ไอทีวีค่ะคือเราก็มีอยู่เช่าบ้านอยู่ในซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูรค่ะเราก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมคนอาการแปลกๆมากันเดินเต็มไปหมดเลยสมัยก่อนยังไม่มีผีชีวะไงมันจะมีแค่มันไม่มีเลยไงเราก็จะเขาก็จะเดินกันมาบางคนก็มาแท็กซี่แต่ส่วนใหญ่จะเดินมาแล้วเดินกันมาแบบงงๆอ้องๆเหรอแม่อุ๊ยทำไมเหมือนซอมบี้เลยอ่ะเขาเดินอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มีคนพยุงบ้างคนบางคนก็มาคนเดียวบางคนก็มาแท็กซี่บางคนก็ขับรถมาเองค่ะคือเขารัฐบาลเราเดี๋ยวเขามีกระทรวงสาธารณสุขรู้สึกว่าจะแจกยาฟรีคนที่เป็นโรคเอสหรือติดเชื้อ HIV ไปรับยาฟรีที่นั่นแล้วก็มีระดับอาจารย์หมอเลยบอกไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวนี้มารับยาที่นี่ได้ฟรีเลยโอ้ดีดีค่ะอ้าวคนเดี๋ยวนี้เขารักษาฟรีหมดแล้วประเทศไทยเราโชคดีได้หมอเก่งได้บุคลากรดีงบประมาณในการรักษาเรื่องพวกนี้เราได้มาเยอะแล้วก็มันก็จะฟรีให้กับประชาชนแต่ถ้าให้ดีน่าจะแบบค่าตรวจฟรีด้วยเนาะแม่เนาะรู้สึกว่าฟรีนะหรอวันนั้นหนูไปดูนะใน Facebook เขาแชร์กันบอกว่าค่าตรวจโรงพยาบาลต่างๆนี่คือสูงมากเลยเราต้องเลือกโรงพยาบาลสิค่ะถ้าเราอยากจะรับยาฟรีมันก็ต้องไปเลือกโรงพยาบาลที่มันฟรีอาจจะต้องรอคิวนิดนึงค่ะบางทีค่าตรวจบางทีอาจจะเสียไม่ได้กี่บาทกับการเสียชีวิตอะคุ้มมั้ยล่ะอ๋อใช่นะฮะแต่บำราศรู้สึกว่าจะฟรีนะถ้าเกิดไม่ฟรีบอกพี่เต๋าด้วยนะฮะเพราะว่าพี่เต๋าเมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะเกือบ20ปีที่แล้วนะฮะแต่สมัยนั้นตอนพี่เต๋าเป็นเด็กฝึกงานอยู่นั่นแหละฮะก็มารับกันหมดคนจนก็ได้รับฟรีหมดโอ้ดีดีก็ดูแลให้หมดดูแลมานานแล้วด้วยแล้วก็มียาดีมาให้ด้วยตลอดเลยดาราเขาไปตายที่นั่นตั้งหลายคนจริงเป็นอะไรกันนะคะเขาก็บอกว่าติดเชื้อในเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของปอดเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ไงไปตายที่บำราศค่ะเขาเป็นอะไรแม่ติดเชื้อหรอเขาบอกเกี่ยวกับเรื่องติดเชื้อเออนะฮะค่ะ
อ่ะคุณผู้ชมนะฮะแมตช์หยุดโลกนะฮะเมื่อสาวไทยระดับโลกอย่างนะน้องแอนนะฮะแล้วก็น้องบรินนะฮะปะกับโซซิบินี่นะฮะมิสยูนิเวิร์สค่ะที่ประเทศอินโดนีเซียฮะเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะสำหรับสาวงามที่มีตำแหน่งใหญ่ระดับโลก3งานมาเจอกันซึ่ง2ใน3สาวงามก็คือความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะคะน้องบรินนะคะมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี2019แล้วก็คุณแอนแอนโทเนียนะคะที่เป็นมิสซูปราเนชั่นปี2019คือในงานนี้ที่เขามาเจอกันนะคะเพราะว่าเวทีบุตรีอินโดนีเซียเขานะคะมีการจัดการประกวดนะคะแล้วเขาก็จะมีการจ้างสาวงามระดับโลกที่ชนะในแต่ละงานเนี่ยมาเป็นผู้สวมมงกุฎให้กับสาวงามส่วนใหญ่นะคะเขาจะจ้างมิสยูนิเวิร์สแล้วก็มิสซูปราแล้วก็มิสอินเตอร์นะแต่ว่ามิสเวิร์สรู้สึกว่าเขาประกวดแยกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนะเขาจะจ้างมา3สาวนี่แหละค่ะ3มามอบมงกุฎใช่มามอบมงกุฎให้ค่ะแล้วท่านแล้วไงต่อแล้วก็อย่างที่แม่บอกไปเลยนะคะว่าสำหรับเวทีนะคะมิสยูนิเวิร์สจากแอฟริกาใต้ที่ได้ตำแหน่งครองไปล่าสุดโซซิบินิทุนซีเขาก็มาด้วยเหมือนกันทีนี้เนี่ยพอยืนถ่ายรูปกันทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าโหมีนะคะ2คนไทยของเรานะน้องบินแล้วก็คุณแอนเนี่ยที่ก็ได้ไปยืนร่วมอยู่ในนั้นด้วยเขาก็เลยมองว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเลยที่ประกาศกล้องให้โลกรู้ว่าสาวไทยของเราเนี่ยสวยแล้วก็คว้ารางวัลใหญ่ไปถึง2เวทีเลยค่ะปีนี้ไปทั่วโลกค่ะต้องไปสวมมงกุฎให้กับที่เขาจ้างมาทั่วโลกอย่างน้องแอนโทเนียเนี่ยก็จะไปสวมให้กับมิสซูปราแต่ละประเทศทุกปีเนี่ยเขาจะเชิญยูนิเวิร์สอินเตอร์แล้วก็ซูปราไป3เวทีนี้ใช่ค่ะ3เวทีเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไปสวมมงกุฎให้เวทีบุตรีเขาเนี่ยแหละฮะนะฮะค่ะบุตรีน่าจะจำไม่ผิดน่าจะชื่อเวทีเนี้ยแหละฮะเพราะเป็นเวทีใหญ่ของอินโดนีเซียเลยสาวงามอินโดนีเซียนี่ก็ต้องบอกไว้ข้อว่าทั้งมิสเวิร์สมิสยูนิเวิร์สมิสซูปราแล้วก็มิสอินเตอร์เนี่ยเขาก็ผ่านเข้ารอบลึกอย่างตอนรอบน้องบรินเนี่ยอินโดก็เป็นตัวเต็งก็ยืนชิงมงกับน้องบรินด้วยแล้วก็รู้สึกว่าของแอนโทเนียอินโดเขาได้ลองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะมิสยูนิเวิร์สก็เข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ว่าไปแพ้ฟ้าใสนะฮะฟ้าใสเขาลึกกว่านั่นแหละฮะคนไทยผู้หญิงไทยทำสถิติโลกไว้ดีมากๆเลยนะฮะสำหรับการประกวดเวทีระดับโลกตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านี่เลยนะครับผู้ชมนะฮะ อดีตภรรยาของกอนนะฮะณรงค์เดชเคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตสามีแต่งงานกับศิริต้าเจนเซ่นนะฮะจะเคลื่อนไหวในรูปแบบลักษณะไหนต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ